ริ่มขอคนละ1ไลค์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามให้แบมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะแชร์เพื่อนๆดูเนี่ยก็แชร์ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะซึ่งในการที่เราขึ้นป.4เนี่ยเราก็จะต้องเจอในการเข้าค่ายใช่ไหมคะเราก็มีได้ฝึกบ้างใช่ไหมตอนระหว่างที่เราเรียนจากนั้นเนี่ยพอใกล้ๆจะปิดเทอมนะคะมันก็จะมีการเข้าค่ายเกิดขึ้นลูกเสือสำรองเนี่ยเราจะแค่เข้าแบบแค่วันเดียวอย่างเงี้ยเป็นการค้างคืนครั้งแรกนะคะค้างคืนกับเพื่อนเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวนะคะซึ่งเราก็จะมีหัวหน้ากลุ่มอยู่แล้วที่ทางโรงเรียนจัดไปให้แต่ว่าทางโรงเรียนของแบมเนี่ยก็คือต้องไปเข้าค่ายรวมนะแต่ละโรงเรียนอะมารวมกันเรียนประถมที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นโรงเรียนแบมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่จะต้องเข้าไปร่วมหมู่หนึ่งซึ่งหมู่หนึ่งเนี่ยก็คือหมู่บริการของวันแรกแต่เราก็จะต้องไปรวมกับโรงเรียนอื่นอีกก็คือเล่นนาฬิกาลูกเสือโรงเรียนอื่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเพื่อนที่เราจะเจอเนี่ยสนุกหรือเขาจะไม่เข้ากับเรายังไงนะคะในวันเต็มตัวเนี่ยแบมตื่นเต้นมากๆทุกคนตื่นเต้นแบบเราจะได้ไปเข้าค่ายกับคนที่เราไม่รู้จักแล้วก็เป็นการเข้าค่ายครั้งแรกของเราในการเตรียมตัวเนี่ยแบมก็มีเตรียมชุดนะคะไปประมาณ5ชุดซึ่ง5ชุดที่มันคิดอะมันไม่พอค่ะใช่ไหมแต่พวกสบู่แฟซ่ายาสีฟันคือของแบมดีนิดนึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนของแบมเนี่ยได้ไปเข้ากับโรงเรียนอื่นคุณครูเขาก็จะมีลิสต์มาให้อะค่ะทุกคนเป็นแบบแผ่นๆว่านักเรียนอะจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างสำหรับในการเข้าค่ายเขาก็จะบอกว่าแฟซ่ายาสีฟันชุดลำลองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องใส่กำหนดการตอนไหนก็คือดีนะคะที่เขามีอย่างนั้นให้ถ้าเขาไม่มีอย่างนั้นให้เราก็คิดไว้เองเราก็จดเองก็ได้นะคะเวลาเราลืมอะไรเนี่ยเราจะเรียกเฮ้ยอันนี้เอาไปหรือยังนะอันนั้นเอาไปหรือยังนะอันนี้คือแบบแนะนำนะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มการเข้าค่ายนะคะแบมก็เอากระเป๋าเป้ทุกคนกระเป๋าเป้อันลูกน้อยๆไปแล้วทีเนี้ยคือมันไม่พอเว้ยหลายคนเขาบอกกระเป๋าเดินทางใหญ่อยู่แล้วแต่เราไป3วัน2คืนอะคือมันไม่พอแน่ๆแล้วทีเนี้ยแบมก็เอาเสื้อผ้าทุกคนม้วนๆเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วกระเป๋ามันก็ตุงแบบกระเป๋าทุงใหญ่มากๆแบมก็ไม่คิดนะว่ามันตอนนั้นเราก็เห็นเขาเอาไปกันทำไมเขาเอาไปเยอะวะแล้วทำไมครูเอาไปแค่นี้เองแล้วก็เป็นไรหรอกว่าจะได้ประหยัดพื้นที่นำขึ้นรถของโรงเรียนไปนะคะกับรุ่นพี่หลายๆคนแล้วทีเนี้ยพอถึงคือแบบเด็กอะมันตื่นเต้นอะเจออะไรบ้างฉันจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบเป็นจัดที่ไปให้ของหมู่นี้หมู่ชื่ออะไรของโรงเรียนอะไรเขาก็จะปักไว้อย่างนี้นะคะก็คือเขาจะแบ่งเป็นโซนๆว่าโรงเรียนอันนี้อยู่ระหว่างตรงนี้โรงเรียนอันนี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือของแบมเป็นหมู่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องติดกับโรงเรียนอื่นๆด้วยก็เอากระเป๋าไปวางไว้แล้วเขาก็บอกว่าอย่าพึ่งกางเต็นท์อย่าพึ่งทำเต็นท์ซึ่งโรงเรียนแบมเป็นโรงเรียนเดียวที่เอาเต็นท์ไปแบบสำเร็จรูปเพราะว่าที่อื่นอ่ะเขาจะให้สร้างเต็นท์คุณครูทางโรงเรียนเขาก็มีให้แต่ของแบมนอนกับรุ่นพี่เราตกลงแล้วเราจะต้องไปทำแบบสำเร็จรูปเองทุกสิ่งทุกอย่างคืออันเนี้ยแบมคิดว่ามันยังไม่เหมาะกับเด็กประถมก็ตอนนั้นเขาก็เป่านุ้งหวีว่าอย่าพึ่งกลางค่ะอย่าพึ่งกลางตอนนี้เอาไว้กลางตอนบ่ายหลังจากเดินทางไกลนี้นะคะเขาก็จะเรียกรวมคือพอตอนเรียกรวมอ่ะคือมันเยอะมากทุกคนที่เราไม่เคยเจออะไรที่แบบนักเรียนมันเยอะขนาดนี้แล้วแต่ละคนคือเราไม่รู้จักนักเรียนของโรงเรียนนี้หมู่นี้อะไรอย่างเงี้ยหมู่หนึ่งก็ไปอยู่กับหมู่หนึ่งของอีกโรงเรียนนึงอย่างเงี้ยซึ่งแบมก็ได้ไปเจอกับอีกโรงเรียนนึงซึ่งมันมีประมาณ 3-4 โรงเรียนแล้วก็แบบจัดไปด้วยกันอะไรเงี้ยรอดทำสื่อหรืออะไรเขาก็บอกเดินทางไกลหรืออะไรเข้าฐานคือไปด้วยกันทั้งหมดจากนั้นนะคะเขาก็รอดทำเสือแต่พอรอดทำเสือคือแบบมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนจัดตรงเนี้ยคือมันกว้างก่อนรอดทำเสือเขาจะให้พูดคำปฏิญาณใช่ไหมไม่รู้แล้วทีเนี้ยเราก็ต้องรอดเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วแบบมันเป็นทางคดเคี้ยวที่แบบมันเป็นต้นไม้อะขวางอันเนี้ยคือที่มันรอดมาแต่ละครั้งอะที่ผ่านมาทั้งหมดนะคืออันเนี้ยโหดที่สุดที่แบมเคยไปมาเลยเบี่ยงคือตรงนั้นอะสนุกมากเพราะเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบเฮ้ยไปอย่างนี้เหรอทางนี้ทางนั้นเหรอแล้วก็คนตามเข้าไปแล้วทางออกมันก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆอะแล้วเราก็แบบต้องออกไปให้ได้เพราะตอนออกไปเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าออกไปเจออะไรแล้วแบบคนที่เขาออกไปก่อนแล้วเขาก็แบบเฮฮาอะไรเงี้ยพอเราออกไปปุ๊บก็แบบไปมันเป็นสีที่เราไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าแล้วก็คือเฮ้ยมันคงออกมั้งแล้วก็เขาก็ไปเนี่ยคือตอนนั้นอะแบมยังไม่รู้ว่ามันเป็นสีคือมันเปื้อนทั้งหมดเลยนะเปื้อนตรงนี้พอทีเนี้ยเราก็จะต้องไปเตรียมตัวเดินทางไกลแล้วเพราะว่าชุดเล่นนาฬิกาเนี่ยเราจะได้ใช้วันแรกกับวันสุดท้ายส่วนวันอื่นเนี่ยเราจะได้ใช้ชุดลำลองพอจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางไกล
คือระยะทางที่มันเดินอ่ะคือมันไม่ได้เป็นที่ที่เรารู้จักไงมันเป็นที่ที่เราเคยไปครั้งแรกเพราะฉะนั้นอ่ะคือมันไกลมากๆแล้วหลักของเขาเนี่ยคือ15กิโลเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเดินให้ครบแล้วแบบบอกว่าโหดจริงๆแต่ละฐานเราพูดไกลอ่ะความหวังของเราแต่ละครั้งว่าแบบเมื่อไหร่เราจะเห็นฐานวะเมื่อไหร่เราจะเดินถึงวะเมื่อไหร่จะมีคนวะคือแบบเห็นคนตรงนั้นเห็นคนตรงนี้แล้วก็แบบเฮ้ยใกล้แล้วเฮ้ยใกล้แล้วอย่างเงี้ยคือแบบความรู้สึกตอนนั้นแบบมันเหนื่อยแล้วมันท้อใครกลับมาถึงก่อนเขาก็จะปล่อยให้ไปสร้างเต็นท์ก็คือแบบกลับน่าจะเป็นแบบหมู่แรกๆแรกๆเลยเพราะว่าเขาปล่อยให้เป็นหมู่แรกๆนะคะแล้วก็กลับมาถึงปุ๊บแล้วเราก็ทำการสร้างเต็นท์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็นท์ที่สร้างง่ายที่สุดคือหมู่โรงเรียนของแบมนะคะเพราะใส่กาวออกไปก็ได้แล้วอะจากนั้นเราก็ต้องไปแบบล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าตอนกลางคืนเขาจะทำอะไรแล้วเขาก็ประกาศว่าให้นักเรียนนะคะทุกคนแบบกินข้าวให้อิ่มอะไรเงี้ยคืนนี้เรามีข้าวถาดแล้วก็แบบคืนนี้มีข้าวถาดอีกเหรอแล้วเราก็แบบเฮ้ยบ้าบอไม่มีมั้งอะไรล้างหน้าแปรงฟันแล้วเสร็จแล้วก็กินข้าวคือข้าวไม่สุกค่ะทุกคนโชคดีที่เขามีข้าวต้มไม่ให้แล้วก็ต้องไปตักข้าวต้มจากกองโดยการอะมากินคือแบบแล้วเขาก็เป่านกหวีดฟีดขึ้นมาเรามีข้าวถาดตอนกลางคืนก็คือมีทั้งหมดประมาณ5หรือ9ถาดนั่นแหละจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วเนาะถาดตอนกลางคืนสนุกมากทุกคนแล้วมันก็คิดว่าแบบเฮ้ยน่าตื่นเต้นดีวันถาดตอนกลางคืนแล้วมันก็มีแบบเพื่อนๆตามหลังเงี้ยเล่าเรื่องผีคือโรงเรียนอื่นเงี้ยสนุกนะคือแบบกลับมาที่เต็นท์มันก็เหนื่อยแล้วอะเราอยากนอนแล้วอะก็ประกาศว่าให้นอนถึงเวลานี้เวลานั้นต้องนอนแล้วนะแล้วรุ่นพี่ของแบมอะรุ่นเขาเล่าเรื่องผีตอนกลางคืนไปเขาเล่าประมาณแบบว่าแบบไม่เอาไม่เล่าดิเฮ้ยเยี่ยซวยแล้วคือตอนนั้นอะความรู้สึกกูไม่อยากมาเจออะไรอย่างนี้แล้วมันก็พยายามนอนให้หลับแต่คืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับแล้วแบมเอาโทรศัพท์ไปเปิดขึ้นมาดูอะประมาณตีสองอะแบมนอนหลับแล้วพอตอนเช้าๆประมาณตีสามตีสี่อะก็มีแบบคือเขากำหนดให้ตื่น6โมงใช่ไหมขึ้นมาทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีโรงเรียนอื่นไปมาปลุกตอนตีสามตีสี่มาขยับเต็นท์ให้เราตื่นแล้วก็อะไรวะมันเช้าเหรอปลุกนาฬิกาขึ้นมาดูตีสี่แล้วปลุกขึ้นมาทำไมเงี้ยแล้วคือคนตื่นแล้วอ่ะมันก็หลับไม่ลงแล้วอ่ะเข้าใจปะสิ่งที่ดีที่สุดคือการตื่นก่อนคนอื่นก็คือเราได้ล้างหน้าแปรงฟันโดยที่ไม่ต้องคอยใครแล้วเราก็อาบน้ำแล้วเขาก็ให้เราใส่ชุดลำลองนะคะตอนเช้าเราก็ต้องไปออกกำลังกายกับเขาคือความรู้สึกคนออกกำลังกายตอนง่วงๆอยู่ทุกคนก็คือเออเออเหรอเนี่ยสงสารตัวเองมากพอกินข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกรวมแล้วให้เราไปเข้าฐานก็คือไปเข้าฐานเนี่ยจะเป็นฐานตอนเช้าแหละจะเป็นฐานเรียนเรื่องเงื่อนเรื่องเชือกนะคะแล้วแต่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะว่าจะเอาฐานแบบไหนนะคะเอาไว้ตรงไหนบอกเลยว่าตอนเช้ามันไม่ได้กินข้าวก็คือเหมือนกับเราแบ่งเวลาไม่พอแล้วมันก็ไม่ได้กินข้าวแล้วคือแบบตอนนั้นอ่ะจะเป็นลมแหล่เป็นลมแหล่แล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็พยายามกั้นใจถามว่าสนุกไหมคือสนุกแล้วแบมตกมันเป็นแบบฐานแบบเชือกผ่านผจญภัยให้เราขึ้นอ่ะแบมตกตรงนั้นอ่ะตกเชือกบุบลงมาแล้วมันก็แบบมีรุ่นที่ซัพพอร์ตอ่ะแต่เราก็รู้สึกแบบไม่โอเคอยู่ดีเราก็พยายามฝืนเดินไปต่อจนถึงฐานสุดท้ายเจอกับคุณครูของโรงเรียนแบมค่ะแล้วครูก็แบบนี่โอเคไหมเป็นไรไหมเพราะครูเขารู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นอ่ะแบมเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วแบมเคยเป็นลมที่โรงเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาอาจจะคิดว่าแบมจะเป็นลมอีกก็ได้พอตอนเย็นๆอ่ะเขาจะให้ซ้อมละครใช่ไหมคะซึ่งโรงเรียนของแบมเนี่ยเขาก็จะจัดพวกพี่ป.6ไปซ้อมละครแต่ว่าแบมไข้แตกเลยค่ะเจ็บคอมากเหมือนกับเราเหนื่อยกับแดดแล้วเราแบบรู้สึกไม่โอเคเลยครูก็มาดูถามว่าเป็นอะไรไหมโอเคไหมอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยอยากไปเล่นรอบกองไฟแบมบอกเลยการเข้าค่ายปีแรกของแบมคือป.4แบมไม่ได้ไปเล่นรอบกองไฟใหญ่ๆเลย มันก็ได้นอนฟังแต่เสียงเขาว่าเฮ้ยโรงเรียนครูจะแสดงตอนไหนวะมีพี่คนนึงนะคะที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยเอายาให้แบมกินอยู่ตลอดอย่างเงี้ยตอนที่เขาเลิกกันแล้วอ่ะพี่เขาเอาข้าวต้มมาให้แบมกินแล้วก็นี่ข้าวต้มด้วยอร่อยแล้วแบบอยู่สักพักนึงไม่รู้ว่าเอามือไปปัดหรืออะไรอ่ะข้าวต้มหกในเต็นท์แล้วแบมก็ไปเอาผ้าที่แบบเขาเขยนะเอามาเช็ดซึ่งวันที่3ตอนนั้นน่ะครูเขาก็มาดูอีกว่าแบมอ่ะโอเคไหมแต่คือตัวแบมอ่ะไม่ไหวแล้วแบบฉันอยากกลับบ้านแล้วตอนนั้นแบมร้องไห้เลยว่าครูถามว่าโอเคไหมแบมบอกว่าไม่โอเคแล้วอยากกลับบ้านแล้วก็ถามว่าอาการเป็นยังไงคือเจ็บคอแล้วคอแบมแดงมากแบมเป็นคนที่ค่อนข้างมีต่อมเทอร์นซิมที่แบบเซนซิทีฟอะแล้วก็แบบอักเสบง่ายแล้วตอนวันที่3แบมได้กลับประมาณ9โมงหรือ10โมงนะคะก็
ก็คือแบบไม่ได้ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ปิดกองไม่ได้อะไรกับคนอื่นตอนนั้นเรื่องที่เราอยากจะฝากไว้กับน้องๆ นะคะที่อยู่ป .3 กำลังจะขึ้นป .4 แล้วกำลังที่จะหรือกำลังจะเข้าค่ายเนี่ยให้น้องๆเตรียมตัวไปให้ดีๆนะคะถามรุ่นพี่ถามเยอะๆก็ได้หรือว่าจะไปดูคลิปการเข้าค่ายม .1 นะคะเป็นคลิปต่อไปที่จะลงเนาะการเข้าค่ายม .1 เราต้องเตรียมอะไรไปบ้างหรืออะไรนะคะหรืออยากถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะคะเพราะว่าการเข้าค่ายครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้จริงๆอะว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะต้องเอาอะไรไปบ้างอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจดลิสต์ไว้นะคะหรือว่าการจดไว้ว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าพอเรามาเตรียมของทุกแบบเรานึกไม่ออกค่ะทุกคนว่าเราจะเอาอะไรไปเพราะฉะนั้นการจดอะคือสิ่งที่ดีที่สุดนะที่เราอยากจะฝากไว้อีกนะคะก็คือจะต้องกินข้าวให้ครบทุกมื้อนะคะเพราะว่าการเล่นในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้พลังงานนะคะที่ค่อนข้างมากการกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเนี่ยหรือข้าวเย็นเนี่ยหรือทุกมื้อก็ตามคือสิ่งสำคัญมากๆค่ะแต่กินมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะ